สวัสดีจ้าเพื่อนๆอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อบ้านนี้มันบานเต็มเบิดแล้วดอกไอ้กุหลาบเหลืองโคราชสวยงามค่ะหลับเหลืองโคราชบานบัดทุดอกแล้วหอมหอมตอนนี้หอมเต็มบานไปเลยอ่ะขนาดอยู่ในบานห่างจากนี่ไปประมาณเกือบ20เมตรอ่ะยังถึกกินอ่ะหอมคักๆโอ้ยชื่นใจชื่นใจชื่นใจค่ะนี่ลักษณะต้นมันใช้มัดใช้ต้นดอกจำปีไว้กับประสงค์นะคะไว้ต่ำๆเนาะก็เลยมีเพื่อนบ้านผู้แสนดีเขามารักเชาะไปกิ่งหนึ่งเพราะผสมสินั่งนับมานับกิ่งไงดอกกล้วยใหม่ตัวของไว้น้ำนะปีนี้ก็มีกิ่งใหม่แขนงใหม่แตกขึ้นมาอีก4หาแขนงมาจ้ะนี่เป็นแขนงของปีที่แล้วเนาะแล้วก็มันมีแขนงนึงอยู่บอนข้างในนะจ๊ะขอมาเพื่อนบ้านที่แสนดีเขามาตอนไปให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสวยงามมันสิมีลูกแขนงใหม่มันขึ้นมาถ้าสิโดนคนเอาไปหลายอยู่เพราะว่าผสมเสือมาพันหานะจ๊ะคอนนี่เนาะมาเป็นคอนเลยมันมี2สายพันธุ์ในคนเดียวมีกุหลาบเหลืองโคราชกับกุหลาบกระเป๋าเปิดตะบากระเป๋าเปิดโลดไปเปิดละจ้ะกระเป๋าเปิดสีบานก่อนเนาะแล้วก็เหลืองโคราชครับสวัสดีครับร้านเทวดาบรรยากาศร้านเทวดาไปทำงานตอนนี้ประสมจะมาเก็บพักฝังไปจอนะเจ้าจอผักปังจอผักปังผักปังญี่ปุ่นเนาะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะผักปังเมืองเฮามันจะดอกน้อยเนาะแต่อันนี้ผักปังญี่ปุ่นเนี่ยดอกไอ้ยอดมันใหญ่เนาะวันเว้นวันน่ะเด็ดเกือบจะถึงวันแล้วเนี่ยพอมันแตกเหรอภายใกล้ๆตามแถวเชียงใหม่นี่ค่อยได้เม็ดพันบอกเนาะกระสมเก็บเม็ดพันไว้จัดนักอะเอาทำไมวนมาทางนี้ล่ะไม่ต้องวิ่งตามนะพี่บื้อเฮ้ยลุงล่ำกับชีวิตแท้ๆเลยเนี่ยมันวิ่งตามพ่อนไปอากาศจ้ะสิมาให้เบิ่งแหละน้องใหม่ผสมออกเนาะโอ้ยทางไหนเนาะบัดนี่เห็นแวบๆตรงนึงโอ้ยเจอละบัดนี่มันก็ไม่รักตัดไปพี่จะน้อยไผ่รวกหวานภูกระดึงปลูกต้นเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะจ๊ะลงใหม่สั่งให้เขาเอามาส่งทางข้างไปเสียนี่เนาะเป็นนอเหรอจ้าอันนี้ก็นี่อีกนอนึงก็ร่างขึ้นไม่ได้ไปหาไก่ละหวานด้วยจ้านออุ้ยนอไผ่ลวกหวานทุกกระดึงผสมปลูกไว้10ก่อเนาะ10ก่อเขาบอกว่าก่อบ่ใหญ่ปลูกรอบตัวตัดกกป่างกกหยังออกเบิดผสมกันเลยเนี่ยปลูกไว้ไผ่ลวกหวานทุกกระดึงหวานนี่เลยได้หวานเพื่อนยอดปักเผานี่เผากินแล้วไปเบิ่งสวนเขาเนาะตอนนั้นเมื่อท่านในเฮ็ด YouTube มันจะไปคนที่ชอบปลูกเพราะว่าผสมมีสวนหลายปลูกจนบ้านหกหมดละเนี่ยจ้ะบ้านผสมดูความรกนะคะมีแต่ของกินนะจ้ะมีแต่ของกินมีแต่แนวกินทั้งนั้นจ้ะ
นี่รั้วบ้านตัวบ้านบ้านนั้นเชียงใหม่นะจ๊ะมีเขี้ยมาหน่อยนําเด้คนอีสานหัวจักบ่มาหน่อยน่ะมาหน่อยผสมซื้อมาต้น250ได้นี่ซื้อมาจากตลาดค้ำเทียงเชียงใหม่เนาะตัวคนเหนือคนบ่หัวจักหรอกแต่ว่าคนอีสานไม่ต้องรู้นะจ๊ะมาหน่อยมาหน่อยเขาจะเอามายองเนาะยองเซปนป่าโอ้ยแสบปลูกไว้นะจ๊ะนี่ทุกอย่างค่ะของกินแล้วก็ผักปังจะอวดผักปังอย่างเดียวแล้วพอสิเก็บอันนี้ขืนคนเดียวผักปังผักปังญี่ปุ่นนะจ๊ะผัดกระแสบเด้อเจ้ากระแสบผักปังญี่ปุ่นบ้านผสมนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็ทางแล้วทางอีกดอกยังก็โอ้ยจำเสื้อไปอีกอ่ะนั่นอันชันกินปลาหลายอยู่ได้เนี่ยจำเสื้อไปอะไรอ่ะดอกเนี่ยดอกอันชันนี่กินดิบก็ได้เด้อกินกับน้ำพริกกะปิกินกับปูนไอเด็ดไปกินดิบเลยแล้วก็เอาไปเฮ็ดสีขนมนะคะข้าวสารกับไปเฮ็ดน้ำดอกอันชันกินเนาะรบจ้าดอกอันชันอยู่บ้านดอกอันชันเนาะแล้วก็มีดอกแคแล้วก็มีบักเขือกรอบน้อยๆแน่ๆเนาะจ้ามีบักเขือผสมปลูกไว้มันหน่วยคือบักเขือคืนได้ตะวันบักคืนตะวันน้อยๆหน่อยๆซ้ำนี่ผสมชอบเอามาเนียนเนาะค่ะเอามาเนียนเทมาต้มใส่น้ำปลาแดกใส่ปลาแล้วก็จี้บักพริกตับแก้วใส่น่ะเอามาเนียนแต่พอตะเมียพ่นผ้ากินสั่นเนาะแสบเด้อแสบกว่าบักเขือเหย้ามาเนียนอีกเด้อนี่นะจ๊ะโอเคเนาะ